คุณพจน์มีอะไรจะถามผมเกี่ยวกับสุริยงรัตนชาตินี่ถามผมมาได้เลยครับผมมีคำถามเดียวนะผมอยากจะรู้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่เลี้ยงของคุณกับคุณเข็บชาติต้องการคำอธิบายผมไม่มีคำอธิบายครับเพราะรูปพวกนี้ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรที่ต้องอธิบายเพิ่มนอกจากคำว่าอุบัติเหตุผมกับเลขาไปเลือกซื้อของที่จะมาตกแต่งห้องทำงานให้คุณเกณฑ์แต่ช่วงระหว่างที่เราเลือกซื้อของกันอยู่มันก็เกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็นเนี่ยครับแต่ถ้าคุณอาไม่เชื่อจะเรียกเลขาผมมาถามดูก็ได้หรือจะให้ผมไปขอภาพกล้องวงจรปิดจากที่ร้านมาให้คุณอาดูก็ได้นะครับผมพร้อมที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองครับไม่ต้องหรอกเพราะว่าอาเนี่ยเช็คเรื่องราวทั้งหมดจากคนที่อาเชื่อถือได้ใครล่ะครับคุณเอื้อแล้วคุณเอื้อตอบคุณอาว่าอะไรครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับรู้สึกวันนั้นจะเป็นวันที่เข็มชาติกับหนูเล็กเนี่ยออกไปซื้อของตกแต่งออฟฟิศให้กับเกณฑ์ลงคุณอาลองดูสิครับผมว่ารูปเหล่านี้มันผิดธรรมชาติอยู่เหมือนกันนะครับเพราะจริงๆแล้วสองคนเนี่ยไม่น่าจะมานั่งตักกันในที่สาธารณะให้มันประเจิดประเจ้อขนาดนี้ผมว่าอย่างมากรูปนี้ก็คงเป็นแค่ความบังเอิญหรือไม่ก็อุบัติเหตุนะโชคดีนะที่คำตอบเนี่ยมันตรงกันคุณท่านเรียนเชิญคุณเข็มชาติไปคุยที่ห้องทำงานค่ะคุณเกณฑ์จะให้หนูไปเรียนเชิญทั้งสองท่านเลยไหมคะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันไปเองไปเตรียมแอปเปิลไทเซอร์ได้เลยนะจ๊ะค่ะอาจะทำลายรูปพวกนี้ซะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดก็แล้วกันขอบคุณครับอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งคุณเอื้อเนี่ยเขาชมว่าคุณสุริยงเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเก่งมากนะเพราะว่าเจ้าสัวเนี่ยฝึกมากับมือก็เลยคิดว่าจะให้มาช่วยงานที่โรงแรมใหม่ที่คุณเอื้อเขาลงทุนกับอาให้มาช่วยงานที่โรงแรมพี่เข็มไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอเลขาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ